สวัสดีมิตรแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียดนามโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่จะพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยก24นะครับพักยกราคาสนามสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @py24 ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับก็ชั่วโมงนี้นะครับก็คงมีแต่ข่าวของน็อกเอาท์ CDS นะครับที่ต้องมีการอัปเดตกันทุกวันก็เริ่มกันที่ข่าวของน็อกเอาท์กันก่อนเลยแล้วกันก็ความเคลื่อนไหวของน็อกเอาท์ CPF นะครับที่มีคิวจะล้มแชมป์โลกกับออสการ์คอลเลโซในวันที่16พฤศจิกายนนี้ก็เหลือเวลานับจนถึงวันนี้ก็อีก4วันเท่านั้นเนาะก็ล่าสุดนะครับเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาตามเวลาบ้านเขาเนาะด้วยว่าตรงกับบ้านเราก็ประมาณ2ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับน็อกเอาท์ก็ได้ทำการฟิตซ้อมแล้วก็ทวนเชิงที่ลานสนามเทนนิสของโรงแรม Holiday Inn เริ่มต้นการซ้อมกระโดดเชือกลมกระโดดเชือกชกลมแล้วก็ชกเป้าทวนเชิงกับครูหนึ่งใช้เวลาในการฟิตซ้อมประมาณ1ชั่วโมงเต็มสภาพร่างกายก็ไม่มีปัญหาอย่างใดแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ล่าสุดนี่ก็น้ำหนักของน็อกเอาท์แหล่งข่าวแจ้งมาว่าเกินเพียงแค่4ปอนด์เท่านั้นก็ทำให้แฟนมวยอย่างเราสบายใจได้ในระดับหนึ่งเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดที่น็อกเอาท์น้ำหนักเกินอยู่เพียงแค่4ปอนด์เนาะการฟิตซ้อมอะไรต่างๆก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เมื่อวานนี้อีกก็น่าจะเป็นประมาณสัก 2-3 ทุ่มเนาะน็อกเอาท์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อรวมไปถึงได้ถ่ายภาพเพื่อที่ว่าจะเอาไปทำไฟโปรโมทอะไรประมาณนี้ก็ได้เห็นสภาพร่างกายของน็อกเอาท์คร่าวๆ ก็ดูเหมือนว่าจะดูคลีนอยู่เนาะแก้มตอบลงมากกว่าตอนที่ว่าอยู่ที่ประเทศไทยก็น่าจะน้ำหนักลดลงไปเยอะจริงนะครับก็น่าจะตามแหล่งข่าวนี่เลยก็คือเหลืออีกเพียงแค่4ปอนด์เท่านั้นกับวันเวลาอีกประมาณ3วันเนาะก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับเรื่องน้ำหนักตัวแหละแต่ว่าจะช็อกบนเวทีฟอร์มเค้นฟอร์มออกมาได้ดีแล้วก็มีเรี่ยวแรงขนาดไหนอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีแต่ว่าดูทรงแล้วก็สภาพร่างกายกับน้ำหนักก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรให้เราได้หนักใจกันมากแฟนมวยชาวไทยก็สบายใจขึ้นเยอะนะครับส่วนตัวผมก็มองว่าน็อกเอาท์สภาพร่างกายก็ดูดีใช้ได้เลยนะก็ล่าสุดก็เกินเพียงแค่4ปอนด์เท่านั้นครับส่วนข่าวต่อมาก็คือข่าวของอันดับโลกนะครับของนักชกไทยในฝ่ายของ IBF ซึ่งในฝ่ายนี้ก็นักชกไทยก็ติดไม่กี่คนแล้วก็เริ่มกันที่รุ่นเล็กสุดนะครับก็คือรุ่น105ปอนด์ก็มีทางด้านเพชรมณีนี่แหละอดีตแชมป์โลกในรุ่น105ปอนด์ของ WBC อันดับโลกอยู่ที่อันดับ8ก็ได้เรียกว่าร่วงลงมาจากที่ว่าเคยอยู่อันดับ4เนาะแต่ว่าเนี่ยก็มีข่าวว่าจะชกชิงแชมป์โลกที่ว่างในสายของ WBC ในรุ่น108ปอนด์อันดับโลกก็ร่วงลงมาอยู่ที่อันดับ8ในสายของ IBF นะครับในรุ่น105ปอนด์ส่วนในรุ่น108ปอนด์นะครับดูว่ารุ่นไลฟ์ไฟเวทก็มีทางด้านเพชรโกศลกรีนสุดายิมรั้งอยู่ที่อันดับ4ก็เพชรโกศลเนี่ยก็มีคิวจะป้องกันแชมป์ OPBF ในวันที่15ธันวาคมที่จะถึงนี้เนาะก็เชื่อว่าหากผ่านไฟนี้ไปได้น่าจะเป็นรองเบอร์หนึ่งในหลายๆสถาบันแล้วอาจจะมีแววได้ชิงแชมป์โลกในปีหน้าก็เป็นไปได้ครับส่วนในรุ่นแบนตัมเวทหรือว่า118ปอนด์ก็มีทางด้านพี่แหลมศรีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นรั้งอยู่ที่อันดับ10กันเลยทีเดียวแล้วก็มีอนุชัย CPF รั้งอยู่ที่อันดับที่4ก็มีเท่านี้เนาะก็สรุปว่าในสายเนี้ยก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาเนาะอันดับโลกนักชกไทยที่น่าจะได้ลุ้นที่สุดก็คือเพชรโกศลนี่แหละที่ว่าไม่รู้ว่าจะไปชิงแชมป์โลกในสายไหนดีกันแน่อันดับโลกก็มีทั้งในสายของ IBF นี่อันดับ4แล้วก็ในสายไหนแล้ววันนั้นผมดูอยู่ก็รั้งอยู่ที่อันดับ3อันดับ4เช่นกันเพชรโกศลนี่ผมคิดว่าถ้าเอาชนะได้ในวันที่15ธันวาคมเอาป้องกันแชมป์ OPBF ได้ที่ญี่ปุ่นผมเชื่อว่าอันดับโลกนี้น่าจะทะยานขึ้นไปติดอันดับ1อันดับ2อะแล้วปีหน้านี่ผมว่ามีลุ้นได้ชิงแชมป์โลกเลยยังไงก็เป็นกำลังใจให้
กับนักชกไทยที่จะทำศึกใหญ่กันทุกๆคนนะครับก็ที่ใกล้ที่สุดตอนนี้ก็น็อกเอาท์ CBF ที่จะชกล้มแชมป์โลกในวันที่16พฤศจิกายนนี้แล้วก็ถัดไปก็มีอนุชัยแล้วก็เพชรโกศลเนาะแล้วก็ถัดจากนั้นก็มีทางด้านดังลูกเจ้าพ่อโรงต้มแล้วก็ปิดท้ายกันที่เพชรมณีเนาะคือว่าตอนนี้ก็ข่าวเหมือนกับจะเงียบเงียบไปแล้วตกลงได้จริงๆอะไรหรือเปล่าอะไรยังไงก็ยังไม่มีอัปเดตความคืบหน้ากันเข้ามาอีกเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวในวงการมวยโลกในคลิปนี้ครับที่ผมมีการอัปเดตให้ได้ฟังกันครับ